เรื่องหนึ่งที่เราคุยกันที่กระทรวงวัฒนธรรมก็คือเรื่องของวัฒนธรรมในใจคนวัฒนธรรมในใจคนก็คือเรื่องของวิถีชีวิตซึ่งศูนย์คุณธรรมเนี่ยเราขอซื้อคำว่าปลูกฝังของผู้ใหญ่ไม่ได้ซื้อมาใช้ฮะซื้อมาฝังดินฮะแล้วไม่ใช้ครับแล้วเราใช้คำว่าวิถีแห่งวัฒนธรรมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแทนเพราะอะไรรู้ไหมที่เราไม่ใช้คำว่าปลูกฝังเพราะปลูกฝังเนี่ยเรามักจะไปคิดว่าต้องอบรมสั่งสอนคนรุ่นใหม่ให้มีคุณธรรมตอนที่หมอเข้ามาเป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมเนี่ยปีแรกเนี่ยหมอจำได้เลยมีประเด็นตั้งแต่แม้กระทั่งคำว่าคุณธรรมมีผู้ใหญ่ถามเลยว่าคุณธรรมกับจริยธรรมต่างกันยังไงหมออันนี้คือคำถามที่หนึ่งคำถามที่สองเนี่ยพี่น้องสื่อมวลชนถามหมอเลยว่าหมอมาเป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมเนี่ยคนในชาติบ้านเมืองจะมีคุณธรรมเพิ่มขึ้นไหมหมอก็เลยบอกว่าพี่เป็นคนมีคุณธรรมไหมพี่ๆที่นั่งกันอยู่นี่เป็นคนมีคุณธรรมไหมฮะดูเหมือนไม่ค่อยกล้าตอบอ่ะพี่เป็นคนมีคุณธรรมไหมเนี่ยมั่นตอบหน่อยฮะใช่ไหมแล้วผมไปสร้างให้พี่มีอ่ะหรือศูนย์ไปสร้างให้พี่มีผมมาเพียงแค่ชั่วโมงเศษผมจะคิดว่าสามารถทำให้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดยกระดับขึ้นเป็นองค์กรคุณธรรมแต่ท่านครับผมไม่มีปัญญาที่จะมาพูดเพียงแค่ชั่วโมงเศษตรงนี้และสามารถทำให้โคราชเป็นจังหวัดคุณธรรมได้หรอกถ้าไม่ใช่พวกเราลุกขึ้นมาทำครับเพราะฉะนั้นโปรดเข้าใจไว้ด้วยว่าศูนย์คุณธรรมไม่มีหน้าที่สร้างคุณธรรมพี่สื่อท่านนั้นก็ถามว่าหมอแล้วศูนย์นี่มีไปเพื่ออะไรเราโต้กันเลยนะหมอก็เลยบอกขอโทษนะศูนย์มีหน้าที่ให้คนดีมีพื้นที่ยืนและความดีมีพื้นที่ในสังคมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะเป็นพระดานที่ชัดเจนและเป็นบทบาทที่ชัดเจนที่พูดแม้กระทั่งในสภาด้วยว่าโปรดเข้าใจด้วยว่าศูนย์ที่คุณทำให้เป็นองค์การมหาชนแม้อยู่อันเดอร์กำกับของรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมแต่เราไม่ได้มีหน้าที่สร้างคุณธรรมเพราะอะไรรู้ไหมไม่มีปัญญาง่ายๆอ่ะเหมือนที่ท่านพูดเลยไม่มีปัญญาครับถ้าท่านไม่ลุกขึ้นมาทำผมก็ไม่มีปัญญาผมก็พูดเสร็จตรงนี้พี่ๆและน้องๆหลายคนของผมที่มากันเสร็จก็เสร็จภารกิจแล้วเราก็กลับใช่ไหมเราก็เอาโน้ตฮาวจากที่นู่นที่นี่มาแชร์ลิงกันแล้วมันก็สร้างภาพไปอีเวนต์นึงแล้วก็จบก็แค่นั้นแต่มันไม่ได้ยกระดับคุณภาพในใจคนได้เลยฮะเพราะฉะนั้นคำถามที่ท้าทายของผมมาทันทีฮะผู้ใหญ่ชอบพูดฮะต้องปลูกฝังอบรมสั่งสอนให้เด็กรุ่นใหม่มีคุณธรรมจริยธรรมสังคมจะได้ดีขึ้นในรุ่นเก่านี่รอเอ็กตายรอแทงเอ็กตายอย่างเดียวจริงไหมครับจริงไม่จริงอย่างไรผมทิ้งเป็นคำถามไว้นะผมมีคำถามอีกจริงไหมครับไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากเราใช้ตรรกะนี้มานานนะจริงไหมครับที่ถ้าเป็นเรื่องคุณธรรมมันเป็นจิตสำนึกหมอมันยากเห็นผลช้าถึงขนาดรัฐมนตรีท่านหนึ่งถามหมออะไรหมอบอกมาได้ไหม3เดือนเห็นอะไร6เดือนเห็นอะไรสมมุติว่าผมมีจัดซื้อจัดจ้างเอาเสากินรีอย่างเงี้ยเอาเสาไฟฟ้ากินรีอย่างเงี้ยผมสามารถ3เดือนเห็นเลยนะว่าส่งงวดงานที่1นี่ส่งอะไรส่งงวดงานที่2นี่ส่งอะไรตกลงคุณธรรมเนี่ย3เดือนเนี่ยส่งงวดงานอะไรฮะ6เดือนส่งงวดงานอะไรฮะเดี๋ยวจะให้ท่านได้ดูกันครับเรามาดูมูวี่ทอล์กกันครับแต่ผมยังมีคำถามอีกอันหนึ่งที่เป็นเชลเลนจิ่งที่ผมมาตอบเรื่องของคุณธรรมกับจริยธรรมต่างกันอย่างไรแล้ววันนี้ผมพิสูจน์ให้เห็นบรรทัดต่อบรรทัดเลยก็คือคุณธรรมสัมผัสได้วัดได้จับต้องได้กินได้เดี๋ยวจะให้ดูจริงๆว่ามันวัดได้จริงเหรอหมอแล้วมันจะต่างกับ ITA เปล่าหมอตกลงสามารถทำเป็นเปเปอร์เวิร์คขึ้น AA กันเป็นทิวแถวทั้งประเทศแต่ปรากฏคนในชาติบ้านเมืองพฤติกรรมยังเป็นแบบนี้อยู่จริงหรือเปล่าและไอ้นี่มันจะไปสะท้อนของจริงไหมหรือมันของเก๊อีกการนึงที่ขึ้นมาเพื่อสร้างภาพอีกการนึงให้ดูดีเดี๋ยวท่านดูกันครับว่าของจริงมันเป็นยังไงแต่ผมจะให้ท่านดูวันนี้ก่อนว่าเราอยากเป็นผู้ใหญ่แบบไหนกันและไอ้ที่เราใช้คำว่าอบรมสั่งและสอนถ้าเราเป็นคนแบบนี้แล้วมันจะเกิดอะไรและถ้าเราเป็นคนอีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบไหนกันลองดูที่มูวี่อันแรกก่อนผมจะลองให้ท่านดูอันนี้ก่อนนะครับว่าคุณธรรมมันต่างอย่างไรกับจริยธรรมท่านดูครับไม่ไปโรงเรียนหรอเจ็ด
112แล้วก็คำนวณถัดไปคำนวณต่อไปเป็นอะไรครับก็เห็นใจของแกนะแต่ที่นี่โรงเรียนมันไม่ใช่บ้านนั่นดีเด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียนนะเห็นลูกบอกว่าบางทีอ่ะก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะนะดูแลแม่ครูให้ครับเอาแม่มาทุกวันแบบนี้สงสารเด็กจริงๆอ่ะหาคนดูแลเป็นเรื่องเป็นราวน่าจะดีกว่าเนี่ยผมก็มาคิดอยู่ว่าผมจะลูกไปเรียนที่อื่นครูประจักษ์ผมขอคุยด้วยหน่อยครูครับผมกลับก่อนนะครับครับสวัสดีครับผู้ปกครองพูดกันมาเยอะผมว่าครูประจักษ์ต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วผมพอจะหาคนดูแลแม่ครูได้นะขอบคุณนะครับผอ.แต่แม่ของผมให้คนอื่นดูแลแทนไม่ได้แม่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 จะไปไหนเนี่ยแม่ที่ผมและผู้ปกครองมาวันนี้ก็ได้เรื่องที่หลายท่านร้องเรียนกันมาแม่แม่แม่ของครูประจักษ์เป็นโรคสมองเสื่อมและการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วยก็อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับหลายๆท่านครูประจักษ์บอกผมว่าแกมีแม่อยู่คนเดียวและแม่แกก็มีแกคนเดียวที่ผ่านมามีหลายโรงเรียนต้องการครูประจักษ์ไปสอนแต่แกก็ปฏิเสธเพราะอยากอยู่ใกล้แม่ครูประจักษ์มักพูดเสมอว่าแม่คือผู้ให้ชีวิตเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารักถ้าท่านใดในห้องนี้เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการเป็นครูที่นี่ขอให้ไปลงรายชื่อกันนะครับแม่แม่ไม่ไปโรงเรียนหรอผมคิดว่าในห้องนี้ไม่มีใครกล้าลุกขึ้นมาค้านกับผมนะครับว่าครูประจักษ์เป็นคนมีคุณธรรมไหมผมเชื่อว่าทุกท่านณขณะนี้ย่อมเล็งเห็นชัดเจนแล้วว่าครูประจักษ์เป็นหัวใจคุณธรรมถูกไหมมีทั้งความพอเพียงที่เราท่องกันอยู่เนี่ยพอเพียงมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตยิ่งกว่าระเบิดจิตอาสาแล้วกตัญญูเรามาถอดรหัสช็อตต่อช็อตกันนิดนึงหน่อยไหมว่าระบบของประเทศไทยกำลังเกิดอะไรขึ้นที่กำลังทำลายซึ่งทั้งหมดนี้เลยแล้วโดยไม่รู้ตัวครับทำไมหมอถึงใช้คำว่าเลิกท่องคำว่าปลูกฝังได้ยังทำไมหมอใช้คำว่าวิถีชีวิตครับทำไมหมอถึงเชลเลนจิ้งด้วยคำถามขึ้นมาว่าจริงเหรอที่อบรมสั่งสอนเด็กรุ่นใหม่ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและผู้ใหญ่เล็กเทะฟอนเฟกแบบไหนก็ได้แล้วมันจะเกิดแบบนั้นเกิดขึ้นจริงไหมลองมาดูจากมูวี่นี้ครับช็อตให้เห็นท่านเห็นย้อนกลับไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณประจักษ์จริงๆอ่ะเป็นแผลเป็นเรื่องเป็นราวน่าจะดีกว่าเนี่ยผมก็มาคิดอยู่ว่าผมจะลูกเรียนที่อื่นภาพแบบนี้ทัศนคติแบบนี้เกิดขึ้นกับผู้ใหญ่เพียบเต็มบ้านเต็มเมืองผมว่าโคราชก็มีทัศนคติที่
ดูแค่แมทริลิซึมเอาแค่วัตถุนิยมเอาแค่บริโภคนิยมเป็นตัวตั้งนี่ไม่นับเรื่องของพรรคการเมืองที่ตอนนี้ก็มาประชานิยมอีกนะซึ่งก็เต็มไปหมดเลยนะไม่นับนะแต่ท่านก็จะเห็นเลยว่าเราไม่ได้ให้น้ำหนักสำคัญกับเรื่องชีวิตจิตใจอะเรากำลังห่างกับเรื่องนี้นะแล้วเด็กเขากำลังดูอยู่ฮะท่านลองดูครับต้องมีชีวิตจะเติมเต็มโปรดดูแววตาของเด็กนะครับผมไม่ได้ให้ท่านดูเฉยๆนะ